อันนี้เราจะมาพูดในส่วนของตัวอย่างนะกลศาสตร์วิศวกรรมแต่เราพูดในมุมมองเป็น3มิตินะครับเราเคยเรียนเป็นโครงถักโครงข้อมูลแบบ2มิติไปแล้วเราใช้วิธีตัดจอยตัดเซกชันหาค่าแรงภายในชิ้นส่วนแล้วนอกจาก2มิติแล้วมันก็มี3มิติอีกแต่3มิตินี้เราแค่ทำได้พื้นฐานพอเพราะว่าอะไรอ่ะในการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเราคำนวณมือทีมไม่สำเร็จถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยก็ใช้ทำเป็นเวกเตอร์ติด i j k เพราะมันสลับซับซ้อนนะแต่ปัจจุบันก็นานมาแล้วเนาะไม่ใช่ปัจจุบันวัน2วันนี้ก็ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์มีโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะมากมายไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาโดนลิขสิทธิ์หาว่าโฆษณานะครับเดี๋ยวเราก็ได้เรียนวิชาพวกใช้โปรแกรมเนี่ยในวิชาทางด้านออกแบบเดี๋ยวมีอาจารย์ที่รับผิดชอบก็สอนอยู่นะจริงๆต้องเป็นลักษณะเป็น3มิติตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็พวกขอประชุมพวกหลังคาต่างๆโดยเฉพาะที่ออกแบบไปใช้โปรแกรมอาจจะเป็นทัชระบบ3มิตินะตามจอยของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นลูกบอลแบบนี้ลูกบอลแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะเอาเมมเบอร์เนี่ยมาเนี่ยมาเชื่อมเข้าแบบนี้ตัวนี้มี3เมมเบอร์นะก็เป็น3เนี่ยก็แกนใครแกนมันเป็นรูปทรงมองไปเห็นเป็นมิติหมดนะครับอันนี้เป็นจะเป็นจุดต่อแบบจอยแบบที่ว่าเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นบอลเป็นลูกบอลแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเมมเบอร์เนี่ยมาต่อแล้วก็ถักออกมาเป็นโครงถักในมุมมองเป็นสามมิติจะค่อนข้างสวยงามพวกสนามกีฬาพวกหอประชุมขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะเป็นทางสามมิติทั้งหมดแล้วในปัจจุบันนะครับแต่เราเนี่ยถ้าออกแบบเป็นเอาลักษณะเป็นโครงถักมาออกเลยเนี่ยเป็น3มิติเนี่ยเราทำไม่ค่อยได้นะครับเพราะนั้นในการทดสอบพื้นฐานเราก็เลยอนุโลมเอามาแค่แต่ละจุดต่อพอในที่นี้จะยกตัวอย่างมาให้พวกเราสัก2จุดต่อนะครับแล้วก็มีแรงทั้ง67แรงนะครับให้หา3แรงย่อยที่ไม่ทราบค่านะครับแล้วก็ต้องมีแรงที่ทราบค่าบอกมาด้วยในที่นี้ทำสัก2จอยแล้วกันนะครับใช้พื้นฐานการแต่งแรงธรรมดารวมแรงแกนเท่านั้นเองถ้า3มิติก็ต้องมีแกนแซดเพิ่มมาซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0แล้วก็เพิ่มซิกมา fz เท่ากับ0มาเพื่อให้เป็นลักษณะเป็น3มิติเท่านั้นเองที่จุด A นี่คือจุด A ตรงนี้นะครับเป็นลูกบอลแบบนี้นะครับที่จุด A ตรงนี้ให้หา3ชิ้นนี้นะครับหาตัวแปรนี้ให้เจอในรูปนะครับแล้วเอาตรงนี้เป็นฟรีบอดี้ของจอยเองมาเลยส่วนชื่อจุดเป็นมงคลมากนะครับไม่ A ก็ F เลยฮะจุด A กับจุด F นะครับให้หา3ชิ้นนี้ F1 F2 และ F3 รูปที่ว่าให้พวกเราเนี่ยจะสมมติทิศทางของแรงไว้แล้วเป็นดึงเป็นอัดมองให้เป็นนะครับออกจากจุดเป็นแรงดึงพุ่งเข้าหาจุดเป็นแรงอัดต่างๆต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นคำนวณเลยอันนี้ก็ตอบเป็นกิโลกรัมเพราะว่าแรงที่ให้มาเป็นกิโลกรัมอันนี้คือจอยนะครับเราตัดออกมาจาก3มิติเนี่ยเราเอามาพิจารณาตั้งจอยอันนี้ตอบเป็นกิโลนิวตันก็ใช้3แกนอย่างที่ว่าไปเริ่มคำนวณเริ่มต้นรูปนี้มีอะไรต้องแต่งเติมมั่งต้องคิดดูนะครับทับแกน y มี2แรงนะในเบื้องต้นนะครับแกน Z กันเนี่ยแกน Z 120ตัวเนี้ยเอียงอยู่บนระนาบอะไรกับระนาบอะไร X กับมองดีๆมองนี้เนี่ย X กับ Y เพราะนั้น120ตัวเนี้ยมีความสามารถไปแกน X กับไปแกนอะไรได้แกน Y มีมุมมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาต่อมาชิ้นนี้เอียงเหมือนกันA ตัวเนี้ย AP ตัวเนี้ยไปได้แกนอะไรบ้างแกน Z กับแกน X เข้าใจไหมครับมองให้ออกเนี่ยตรงเส้นล่างตัวเนี้ยเพราะนั้นเอาสามเหลี่ยมมาแปะเอาสามเหลี่ยมมาแปะนะสามเหลี่ยมที่เราแปะนี่เลขอะไรเลข2นี่เลข2ลองหาฝั่งตรงข้ามโชว์ดิให้โลกมันตะลึงเนี่ยว่าเราหาผิดนะลองดูดินะ2กับ2เนี่ยนะได้เท่าไหร่กด2จุดเท่าไ
เออปัดให้เป็นด้วย2.832.83พร้อมสุดๆแล้วหาตรงชิ้นไหนบ้างก็ลองดูหาเจอนะอันนี้นะ A N A R ไหนอ่านวะนะ A N กับ A R ตรงไหนอ่านวะนะ A N A R แล้วก็นี่อ่านจะตาย A G สามอันนี้นะลองมองเนี่ยจะหาชิ้นไหนได้ก่อนลองมองเนี่ยชิ้นไหนได้ก่อนหรือมันอันไหนก่อนก็ได้ก็ลองมองดูคนมองแล้วมองอีกหมดเวลาพอดีนะนะเพราะฉะนั้นลองมองดูแล้วกันถ้าจะหา AN AN เนี่ยทับแกนอะไรแกน Y ซิกมา FY เท่ากับ0เท่ากับ0จะหา AN อ่ะวันเถอะนะครับสเก็ตตรงนี้ให้เอียงเหมือนกันเอาตัวแปรติดบวกกันนะแกน Y แบบเนี้ยแบบเนี้ยเป็นบวกถ้าไปแกน y ได้ไปแกน y ได้จะหา an นะครับมีทั้งหมดกี่แรงรวม an ด้วยที่ไปแกน y ได้ลองนับเด้ an อ่ะ1แรงแล้วมีอะไรอีก150ด้วยไหมแล้วก็อะไรอีก120เนี่ยทำได้อ่ะเริ่มทำ an an นะครับ an ไปทางนี้เนาะตัวแปรติดบวกใครที่ไปเหมือน AN อีก150 120ก็เหมือนนะใช่ป่ะเอา120ก่อน120ถ้ามาแกน Y ลูกศรพุ่งเหมือนกันก็ต้องบวกใช่ไหมครับบวก120 120คอหรือซ้ายครับมุม40ออกซ้ายถ้าว่าท่านแตกแรงเป็นนี่ท่านพูดถูกเนี่ยแล้วก็บวกด้วยอะไรปิดท้ายครับ150เนี่ยแหละครับผลรวมของแรงในแนวแกน y ของจอยสามมิตินะจอย a ตัวนี้แบบนี้ครับแล้วที่เหลือเราก็ย้ายข้างย้ายถูกนะครับกลับเครื่องหมายนะครับตัวแปรติดบวกอยู่เฉยๆที่เหลือไปฝั่งขวากลับเครื่องหมายกลายเป็นติดลบหมดเลยครับออกมาติดลบ227จุด13โดยเป็นกิโลกรัมนะครับ AN ของเราเนี่ยค่าออกมาติดลบใช่ไหมครับค่ามาติดลบแสดงว่าอย่างตัวเนี้ยอันนี้เป็นแรงอะไรอยู่ครับตอนสมบูรณ์ไว้เป็นแรงอะไรออกจากจุดไปแรงอะไรครับแรงดึงเพราะฉะนั้นออกมาติดลบใช่แรงดึงไหมครับไม่ใช่เพราะฉะนั้น AN เท่ากับ227.13กิโลกรัมต้องเป็นแรงอัดแค่นี้ครับคำตอบแรกมาแล้วครับเอาไปใช้งานแล้วหรือเปล่าก็ลองคิดดู AN โอเคแล้วครับได้เป็น1แรงต่อมาก็ต้องนั่งนึกว่าจะ A อะไรต่อดีจะ A อะไรต่อดีรู้สึกจะเอา AP หรือ AR ก่อนAR จะได้คำตอบไหมถ้า AR ต้องซิกมาเลยถ้า AR ซิกมาเลยซิกมา FZ ใช่ไหมอันนี้รู้แล้วยังถ้าแตกเข้าสู่แกน Z ได้ไหมได้ไหม AP ไปได้แกน Z กับแกนอะไรแกน X ไม่รู้อันนี้ก็ยังไม่รู้เห็นไหมเพราะนั้นซิกมา FZ ยังไม่น่าจะมาถูกต้องไหมแต่ซิกมา FY ก็ใช้ไปแล้วก็ไม่น่าจะใช้แล้วจริงป่ะเพราะนั้นน่าจะหา A อะไรก่อน AP แต่หาจากการแตกเข้าสู่แกนอะไรแกน X เข้าใจไหมครับซิกมา FX เท่ากับ0ลองทำเอาเองบ้างก็ได้เนาะซิกมา FX เท่ากับ0เดี๋ยวผมจะนะลองทำดูก็ได้ซิกมา FX เท่ากับ0หา APตอนนี้เราจะหา AP ใช่ไหมแล้วก็ซิกมา FX เท่ากับ0เราก็แตก AP ก็สู่แกน X ตอนแตกเนี่ยมันจะไปทางขวาเราตามใจตัวแปรกันนะขวาเป็นบวกขวาเป็นบวก
ที่ไปแกเน็กได้มีแค่กี่แรงครับมี AP กับแรงอะไรครับ120อ่ะทำได้เลย AP ตอนจับ AP ให้นอนแกเน็กเลขอะไรส่วนกันครับ2ส่วนด้วย 2.83 นอนแล้วครับนอนแล้ว120วาดไปแกน x บวกเหมือนกันใช่ไหมครับเขาไปทางขวาบวกด้วย120คอร์สสาย40ครับไปแกน x คอร์ส40เอาให้ถูกนะครับเอาให้ถูกเข้ากับ0นะครับทีเหลือก็ย้ายข้างนะครับย้ายให้ถูกกันแล้วกันนะครับ AP เท่ากับลบ120กับเครื่องหมายดีๆคอส40องศาคูณอยู่ย้ายมาหารนะครับ2ส่วนด้วย 2.83 นะครับเท่ากับลบ 130.07 กิโลกรัมนะครับ AP ของเราติดลบอีกแล้ว AP ของเราที่ติดลบเนี่ยตอนนี้สมมุติไว้เป็นอะไรอยู่ครับดึงหรืออัดครับ AP อัดพุ่งเข้าหาจุดเป็นแรงอัดเพราะฉะนั้น AP ไม่ใช่แรงอัดแล้วใช่ไหมครับต้องเป็นแรงดึงนะครับนะเป็นแรงดึงใช่ไหมครับต้องเป็นแรงดึงตอนนี้ AP รู้แล้วรู้แล้วนะครับรู้แล้วเหลือ A อะไร AR ก็ใช้ซิกมาอะไรแน่นอน FZถ้ารวมแรงแกน Z มีแรงมาเกี่ยวข้องทั้งหมดกี่แรงครับรวม AR ด้วยลองนับดิครับในเบื้องต้น3แรงไหมครับ3แรงก็มี AR AP แล้วก็100ลองทำดูครับซิกมา FZ เท่ากับ0ตามใจ AR ครับเรามันมีทิศทางเป็นแรงดึงอยู่เราก็ลงเป็นบวกแล้วกันลงเป็นบวกนะครับ AR ทับแกนอยู่ไม่ต้องแตกเลยทับอยู่นะครับทับอยู่แล้วก็มีใครทิศทางลงอยู่อีกตามที่ AP ถูกต้องไหม AP จริงๆผิดไหมผิดใช่ไหมครับแต่ต้องคงของเดิมไว้ก่อนถูกต้องไหมครับก็ลองแตกไปลูกศรก็ถือว่าพุ่งลงอันนี้เขียนบวกไปก่อนสื่อว่ายังใช้ฟรีบอดี้เดิมอยู่บวกนะครับแล้วก็ต้องเอาค่าติดอะไรมาแทนค่าติดลบลบ 130.07 อันนี้คือ AP อย่าลืมนะครับผิดให้ตลอดรอดฝั่ง AP ตัวนี้กำลังจะแตกเข้าสู่แกน Zต้องใช้บริการการแตกแรงครับเลขอะไรส่วนกันครับ2ส่วนด้วย 2.83 โอเคนะครับยังมีอีก1แรงใช่ไหมครับ100ใช่ไหมครับ100เป็นแรงขึ้นถ้าลงเป็นบวกขึ้นต้องไปอะไรครับให้มันหักล้างกันเท่ากับ0นะครับที่เหลือย้ายข้างแล้วครับก็หลักคณิตศาสตร์ธรรมดาเนาะลบคูณบวกเป็นลบนะครับพอเราย้ายไปก็กลายเป็นบวกนะครับ 130.07 2ส่วนด้วย 2.83 นะครับแล้วก็บวกด้วย100กลับเข้ามาดีๆนะครับกลับให้เป็นข้าวมาจะได้ร้อยเท่าไหร่ครับ191.92 กิโลกรัมคำตอบของเราติดบวกไหมครับติดบวกแสดงว่า AP ของเราสมมุติถูกสมมุติถูกคือเป็นแรงดึงใช่ไหมครับวงเล็บไว้ว่าเป็น tension นะครับเป็น tension
แล้วก็ตอบปิดท้ายเสร็จไปแล้ว1จอยครับ3เมมเบอร์นะครับมีติดลบมีติดบวกถูกบ้างผิดบ้างนะครับตั้งหลักดีๆก็แล้วกันนะครับอันนี้เราก็มาอีกจอยหนึ่งนะครับเป็นจอย F ก็ให้หาแรงภายในของจุดต่อ3มิติตัวนี้ก็ F1 อันนี้ให้เป็นตัวไป F1 F2 แล้วก็ F3 เราสเก็ตเส้นพวกนี้ให้ดีๆนะครับก็มีเรื่องมุมอยู่ตรงนี้มุมไม่ยากหรอกครับเข้าคอร์สออกไซด์ว่าไปตามเรื่องตามราวแต่ดูว่ามันไปแกนไหนได้บ้างให้ถูกกันแล้วกันนะครับอย่าง3กิโลนิวตันตัวนี้ไปได้แกน Z กับแกนอะไรครับแกน x ส่วน f3 ตัวนี้ไปได้แกน y กับแกน x อะไรเงี้ยครับดูดีๆนะครับตอนนี้เราก็นะดูตรงสามเหลี่ยม f1 หน่อยนึงนะครับนะครับดูตรงสามเหลี่ยม f1 หน่อยนึงเอาสามเหลี่ยมไปแปะในรูปนะครับจริงๆก็ใช้ตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ถ้าเราแปะอีกสักครั้งหนึ่งตรงนี้2ตรงนี้3นะครับฝั่งตรงข้ามคงจะหาไปแล้วนะครับได้ 3.61 3.61 ตอนนี้ฟรีบอดี้พร้อมแล้วนะครับเราในความคิดเราเนี่ยเราจะหา F ไหนได้ก่อนเลยเนี่ยต้องเสียเวลามองตรงเนี้ย F2 ได้มั้ย F2 ก็อยู่แกน x F3 ก็ไปได้น่าจะติดใช่ไหมครับหรือจะ F3 ก่อน F3 ก็ไปได้แกน y F1 ก็มาแกน y ได้อีกติดเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น F อะไรก่อนครับ F1 F1 แตกเข้าสู่แกนอะไรด้วยถึงจะได้คำตอบF1 ถ้าแตกเข้า y ก็ไปวุ่นวายกับ F3 อีกอะไรเงี้ย F1 ต้องแตกแกนอะไรครับเสียงแว่วมาแล้วครับแกน z ทำนะครับซิกมา fz เท่ากับ0ลองทำดูสิครับตอนนี้เรามาดูของจอยนี้นะจอย F เมื่อกี้มีเสียงแว่วมาแล้วมีคนทำถูกด้วยตอนนี้เราเหมือนว่าเรามาเฉลยกันนะครับเริ่มต้นก็จะหา F1 ก็ซิกมา FZ เท่ากับ0เนี่ยผมจะไปไวๆแล้วนะครับขวาเป็นบวกนะครับหา F1 นะครับ F1 แต่เข้าสู่แกน Z จับมันนอนลงตรงนี้ครับจับมันนอนตรงนี้เลขอะไรส่วนกันครับ3ส่วนด้วย 3.61 นะครับและอีก1แรงก็คือแรง3ตัวนี้แรง3ตอนตบมาทางนี้ใช่ไหมครับแล้วเอาลบไปกินลบด้วย3คอสนะครับเข้าคอส30เท่ากับ0ย้ายข้างแล้วครับF1 เท่ากับ3คอส30ย้ายมาหารได้คำตอบออกมาที่เพื่อนเราที่พอทำเป็นทำมา3.13 คอนิมกิโลนิวตันนะครับคำตอบออกมาติดบวกแสดงว่า F1 ที่เป็นเทนชันแรงดึงถูกแล้วอันนี้คือ F1 นะครับถามตัวเองเราเองว่าเราพอทำได้ไหมนะครับใครจะจัดการนะอะไรลอกใส่สมุดไว้ดูเป็นแนวทางก็รีบนะตอนนี้ก็จะไปที่เหลือที่เหลือคือแกน y กับแกน x เราจะไปซิกมา fy นะครับจะไปซิกมา fy เท่ากับ0ไปซิกมา fy เท่ากับ0ก็คือแกน y อยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เพื่อจะหา f3 นะครับลองไปไล่ดูที่มาที่ไปว่าทำไมหา f3 นะครับได้นะครับผมจะปิด fy ไปใกล้กับรูปนะครับซิกมา fy เท่ากับ0จะหา f3 f3 ตอนเข้าสู่แกน y ลงเป็นบวกนะครับตามใจตัวแปรแล้วกันในหัวข้อนี้
F 3ไปแกน Y คอส45คอส45แกน Y มีกี่แรงครับที่ไปได้มี F 3 F 1ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แรงอะไรอีก1แรงครับแรง8ทั้ง F 1และ8เนี่ยทิศทางขึ้นถูกต้องไหมครับแต่เราลงเป็นบวกเพราะนั้น F 1กับ8ต้องเป็นเครื่องหมายลบถูกต้องไหมครับลบด้วยเอา F 1ก่อน F 1เมื่อกี้เนี่ยที่ผมปิดไว้เนี่ย3จุดเท่าไหร่นะครับ3.13 นะครับ 3.13 นะครับทิศทางขึ้นเครื่องหมายลบไปกินทำให้ทับแกน y เลขอะไรส่วนกันครับทับแกน y 2ส่วนด้วย 3.61 โอเคไหมครับแล้วก็แรง8ทับแกนพอดีก็ลบ8เท่ากับ0นะ F 3เท่ากับกลับเครื่องหมายเรียบร้อยนะตัวแปรติดบวกย้ายไปฝั่ง0กลับเครื่องหมายแล้วก็ย้ายคอส45ลงมาทำอะไรมาหารคอส45คำตอบมาติดบวกนะครับเพราะเป็นค่าบวกหมดเลยเท่ากับ 13.77 กิโลนิวตันเป็นแรงดึงนะครับเพราะว่าสมมติว่าได้ฟรีบอดี้ถูกออกจากจุดเป็นแรงดึงคำตอบมาติดบวก F3 เราก็ตอบตอนนี้ F1 ไปแล้ว F3 ไปแล้วเหลือแค่ F2และ F2 มันซิกมาอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องซิกมา F อะไรครับ Fx เท่ากับ0แบบนี้นะครับ F2 อยู่นี้ตามใจ F2 ครับไปทางนี้ก็ขึ้นแบบนี้ F2 มีคนหาไว้แล้วตอบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่ครับ13.24 นะครับถึงจะพอคุยกันได้นะครับในส่วนของ F2 คำตอบสุดท้ายนะครับF2 พวกเราลองดูเลยถ้ารวมแรงแกน x เพื่อหา F2 เนี่ยมีแรงมาเกี่ยวข้องทั้งหมดกี่แรงครับ4แรงนะครับมี F2 F3 แรง3แรง5ใช่ไหมครับจัดการเลยเอาตัวไป F2 ก่อนนะครับเอาตัวไป F2 ก่อนนะครับF2 ทับแกนอยู่ F2 มีใครที่ไปเหมือน F2 ไหมครับบวกด้วย3 3ตัวนี้ครับตบเข้ามาบวกด้วย3ซ้ายออกซ้ายซ้าย30ซ้าย30ต่อมาลบ5ถูกต้องไหมครับลบ5เข้ามาทางนี้นะครับแล้วสุดท้ายคือ F อะไรครับ F3 F3 รู้แล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 13.77 นี่คือ F3 คอสรูทสาย45ครับตอนไปแกน X ซ้ายออกซ้ายลองให้ได้นะครับไม่ได้ยากเกินไปนะครับถ้าให้เป็นจอยมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เราทำได้นะครับเพราะนั้นช่วยทำได้หน่อยอันนี้ที่เหลือก็ย้ายค่านะให้เรียบร้อยนะครับ F2 ก็ย้ายง่ายอันนี้ F2 เข้ากลับเลยแล้วพวกนี้ก็ทั้งหมดก็ไปอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งศูนย์แล้วกลับเครื่องหมายนะครับได้ 13.24กิโลนิวตันคำตอบมาติดบวกไหมครับติดบวกแสดงว่าในฟรีบอดี้สมมุติถูกแล้ว F2 เป็นแรงดึงและแรงอัดนะครับไปแรงอะไรครับพุ่งเข้าหาจุดใช่ไหมครับวงเล็บว่าตัว C แค่นี้แหละครับตัวอย่างพื้นฐาน
ในลักษณะเป็นมุมมองแบบสามมิตินะครับแบบสามมิติแต่เรามองให้เรานะทำการนะคำนวณเป็นแค่เป็นเฉพาะจอยสามมิติเท่านั้นก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเป็นโครงสามมิติมาเลยก็น่าจะมีความวุ่นวายมากกว่านี้นะครับเพราะนั้นฝึกให้ได้ก็แล้วกันทำให้เป็นนะครับฝากไปด้วย